และเวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมื่นWhy does it feel so good?วันนี้ดิจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำกับรถอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากเลยปัจจุบันนะคะกับรถ New D-Max 1.9 DDI คันนี้ค่ะแต่ว่าระบบภายในรถเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะเนื่องด้วยจุดเด่นของรถรุ่นนี้เนี่ยก็คือพื้นที่ภายในของเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างกว้างนะคะซึ่งเหมือนรถซีดานเพราะฉะนั้นอะคูสติกในรถเนี่ยค่อนข้างดีเลยเหมาะแก่การติดเครื่องเสียงอย่างยิ่งแล้วก็ด้วยความที่ลูกค้าเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงในหลากหลายแนวแล้วก็ชอบฟังเพลงเน้นไปทางด้านสนุกนะคะแล้วก็เบสแน่นๆเพราะฉะนั้นระบบเสียงในรถคันนี้เนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นระบบเสียงระบบไบแอมนะคะเริ่มด้วยเฮดยูนิตนะคะก็ได้ใช้เฮดยูนิตเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะก็มีความสวยงามแล้วก็ลงตัวด้วยตัวของเขาอยู่แล้วก็เลยคงคอนเซปต์นี้เอาไว้ส่วนในระบบเสียงเนี่ยเราก็เริ่มจากตัวปรีแอมของพีซึมเราก็เลือกใช้เป็นของพีซึมรุ่น PS5 นะคะเชื่อมสัญญาณเข้าแอมพลิฟายเออร์ทั้ง2ตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นของพีซึมรุ่น SQ4 นะคะที่มีกำลังขับ90x4 channel นะคะเพื่อขับกลางแหลมแยกชิ้นหน้าหลังของพรีซึมนะคะรุ่น PS6525 ซึ่งจุดเด่นของลำโพงคู่นี้เนี่ยก็คือเสียงกลางจะให้เสียงที่โปร่งกระจ่างแล้วก็ชัดเจนส่วนเสียงแหลมก็จะได้เสียงแหลมที่สดใสแล้วก็เป็นประกายค่ะในส่วนแอมพลิฟายเออร์ของตัวที่2ที่เลือกใช้นะคะเป็นของ Digital Research รุ่น DR-RVP 1500.1 นะคะที่มีกำลังขับถึง 1,500 วัตต์ซึ่งแอมตัวนี้เนี่ยสำหรับขับซับทั้ง2ตัวของ Prism รุ่น SEW 102D นะคะซึ่งเป็นซับ Voice Coil คู่โครงสร้างเป็นอลูมิเนียมหล่อและใช้แม่เหล็ก2ชั้นค่ะโดยที่ซับรุ่นนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดเนื้อเบสได้อย่างอิ่มแน่นแล้วก็ทรงพลังด้วยค่ะและรถคันนี้เนี่ยได้เพิ่มความเป็น Entertainment เคลื่อนที่โดยการติดตั้งทีวี Digital Tuner นะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยจะไม่พลาดรายการโปรดในทุกๆเส้นทางการเดินทางเลยค่ะในส่วนของงานติดตั้งนะคะเริ่มจากปรีแอมของ Prism นะคะเราเลือกตำแหน่งติดตั้งในบริเวณใต้พวงมาลัยนะคะซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สะดวกในการปรับแต่งเสียงมากที่สุดค่ะในส่วนของงานติดตั้งแอมพลิฟายเออร์นะคะเราก็เลือกตำแหน่งในการติดตั้งก็คือทางด้านหลังเบาะผู้โดยสารนะคะหากคุณผู้ชมเปิดเบาะมาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นงานซาวด์คอนเซปต์ที่เราได้ออกแบบให้ดูสวยงามแล้วก็ดูเรียบลงตัวไปกับตัวรถเดิมนะคะซึ่งบนหน้าแอมเนี่ยเราก็จะเห็นไฟโปรเจคชันเป็นสีฟ้าเพื่อแสดงการใช้งานของแอมด้วยค่ะในส่วนของการติดตั้งลำโพงกลางแหลมนะคะในส่วนของมิดเบสเองเนี่ยเราได้ติดตั้งในช่องเดิมของรถแต่ว่ามีการติดตั้งแบบเปิดหน้าลำโพงเพื่อให้เสียงที่เปิดกระจ่างแล้วก็ไม่อับทึบนะคะอีกทั้งยังมีการทำสเปเซอร์เป็นมุมเอียงเพื่อให้เสียงเนี่ยเดินทางเข้าหาหูของคุณลูกค้าได้ดีที่สุดเลยค่ะในส่วนของงานติดตั้งทวิตเตอร์นะคะคู่หน้าเนี่ยเราก็ได้มีการหล่อเสา A ขึ้นมาใหม่เลยเพื่อติดตั้งทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของคู่หลังเนี่ยเราก็ได้ทำ housing ขึ้นมาใหม่ซึ่งจุดเด่นของทวิตเตอร์คู่นี้เนี่ยก็คือเขาเนี่ยสามารถปรับแต่งองศาได้เพื่อง่ายต่อการปรับจูนตำแหน่งเวทีเสียงค่ะในส่วนของงานติดตั้งซับวูเฟอร์เนี่ยเราก็ได้เลือกตำแหน่งในการติดตั้งก็คือเป็นใต้เบาะที่นั่งทางด้านหลังนะคะซึ่งออกแบบเป็นตู้พอร์ตคู่เพื่อให้เสียงเบสที่ได้เนี่ยเป็นเบสที่อิ่มแน่นแล้วก็หนักแน่นทรงพลังเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามเนี่ยเราได้ออกแบบตัวขอบวงกลมของตัวทวิตเตอร์ตัวมิดเบสแล้วก็ซับวูเฟอร์เนี่ยเป็นสีบลอนด์เพื่อให้เข้าไปกับตัวสีคอนโซลกลางของรถแล้วก็ตัวคิ้วตรงประตูของรถด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานกับชุด Sound System ในรถ D-Max 1.9 DDI คันนี้นะคะหากคุณผู้ชมมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเรา Rocket Sound ก็มีทีมงานที่เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้บริการคุณผู้ชมเสมอค่ะทีมงานของเราทุกคนโตมาด้วยหัวใจเดียวกันคือหัวใจของการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองกลับไปที่เสาเอก่อนพี่มีวิธีประดิษฐ์ประดอยอะไรเสาเอของพี่ยังไงบ้างด้วยโขงนะหนูว่าน้องว่าเสา
งเล็กๆน้องรู้สึกว่าน้องชอบคิดว่ารถเล็กๆก็ต้องติดตั้งเครื่องเสียงได้หน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็จัดวางยากจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับคอนเซปต์ของลูกค้าเลยจริงๆการจัดเซตของระบบรถของแต่ละคันเนี่ยผมจะมองว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรที่มาตรงเนี้ยมันไม่ใช่มาจากทางร้านนะจะมาจากทางลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราตอบโจทย์ให้เขาอาจจะเป็นอย่างนั้นครับเราลูกค้าเป็นตัวตั้งใช่ใช่แล้วเสาเอลูกค้าวางไว้ว่ายังไงเสาเอพี่พิเศษยังไงไหมเสาเอเราก็คือจะตั้งตามองศาที่ถูกต้องนะฮะก็คือยังหาผู้ฟังนะฮะคือเหมือนเนี่ยผมคุยอย่างเงี้ยค่ะก็ตอบได้อย่างเงี้ยถูกต้องจะหันไปหาคุกกี้ไม่ได้ถ้าหันอย่างเงี้ยปรับแป้งก็จะได้ยินพี่ไม่ชัดประมาณนั้นอันนี้เอาไว้เก็บไว้ตอนนินทาครับเหมือนที่เราทำกันใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยละค่ะแบบคนมักจะโดนกันแกล้งก็จะเป็นอย่างงี้ชอบนินทากันธรรมดาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาที่ลำโพงเสียงกลางติดตั้งไว้ตรงไหนคะเสียงกลางอะฮะด้านหน้านะฮะตรงเสา A ด้านหน้าเนี่ยจะมีเสียงกลางแล้วก็ทวิตเตอร์อยู่ด้วยกันอันนี้ก็คือเรียกเสียงกลางก็คือมิดเลนมิดเลนแล้วทวิตเตอร์ส่วนมิดเบสเนี่ยจะมีที่ประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังครับครับจะเป็นอย่างนั้นฮะก็คือในช่องเดิมเลยใช่ไหมช่องเดิมเลยแล้วมีการสร้างซับไปซับที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีอะไรก็คือด้านในเนี่ยด้านในเนี่ยในแผงประตูฮะเราก็จะมีแดมนะฮะแผ่นแดมก็คือเป็นแผ่นซับเสียงนะครับแล้วหลังจากแผ่นซับเสียงเนี่ยก็จะมีเป็นสเปเซอร์ไว้รองลำโพงเพื่อติดตั้งลำโพงให้มันแข็งแรงนะเวลาเปิดอัดแรงๆเนี่ยมันจะได้ไม่สั่นครับแล้วก็ในสเปเซอร์ที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ที่กันน้ำเวลาฝนตกน้ำเข้าประตูเนี่ยจะไม่โดนลมพัวหนูกำลังจะบอกเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าฝนตกแบบนี้หรือแม้กระทั่งไม่ต้องหน้าฝนเวลาที่คุณติดตั้งเครื่องเสียงมาใช่ไหมแล้วคุณก็ขับรถไปล้างรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอใช้ไปนานๆอ่ะคือเชื่อไหมว่าป้าแป้งเคยแกะของแบบเคยเห็นเวลาเราไปตามเนี้ยสเปเซอร์ที่แบบติดตั้งไม่ดีมันจะบวมเลยนะมันจะยุ่ยแล้วก็มีรามีเลอะขึ้นมาพี่แป้งตอนเก่าไหมเข้าใจปะใช่มันแย่มากเป็นแบบนั้นใช่แย่แบบทุกวันนี้รถหนูสวยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีวิธีการโปรเทคตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะโปรเทคมีคิดเพิ่มไหมคะก็คือถ้าติดซื้อลำโพงจากเราเนี่ยเราบริการฟรีติดตั้งให้ฟรีเลยจริงๆมันเป็นเรื่องความใส่ใจนะติดตั้งเพราะว่าเรามองไม่เห็นไงเครื่องข้างในเรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ลำโพงกับเสียงเนาะใช่ใช่เข้ามาคุยก่อนเถอะร้านใจดีจะขนาดนี้เอาจริงพอกระซิบมาต่อจากลำโพงตรงนั้นก็จะมีเรามาตรงไหนอีกก็ตอนนี้ก็มาเรื่องของ power amp ฮะอันนี้เนี่ยเราใช้ power amp ทั้งหมดเนี่ย3ตัวนะครับหนูเห็น2ตัวเองอ่ะอีกตัวนึงนี่เราซ่อนไว้ฮะจะเก็บไว้ใต้เบาะฮะจะเป็นแอมป์ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆครับเพราะว่าวางด้านหลัง2ตัวกำลังสวยใช่ไหมใช่ครับแต่ด้านหลังก็ไม่ใหญ่นะใช้3ตัวเลยเหรอคะใช่ครับก็คือจะเป็นแอมล็อกอะเบลลี่เหมือนกันนะฮะจะเป็น4ตัวนึงจะเป็น4 channel อีกตัวนึงจะเป็น2 channel ขับซับและที่ซ่อนนะคะที่ซ่อนจะเป็น2 channel เหมือนกันอะไรขับตรงไหนอะไรยังไงบ้างตรงไหนขับอะไรบ้างอะคะแยกก็คือแอม4 channel ของล็อกอะเบลลี่เนี่ยนะฮะตัวนึงเนี่ยแยกขับลำโพงคู่หน้าโดยผ่านพาสซีฟอีก2 channel เนี่ยแยกขับคู่หลังโดยผ่านพาสซีฟ2ทางครับส่วนตัวที่เป็นโมโนเนี่ยฮะของตัวนี้ขับซับโดยตรงแยกขับซับแยกเป็นส่วนๆไปแยกเป็นส่วนๆจุดเด่นของแอมยี่ห้อนี้เป็นยังไงบ้างคะเผื่อคุณผู้ชมไม่เคยสัมผัสตัวเล็กกำลังตัวเล็กจริงตัวเล็กหนึ่งแล้วก็กำลังขับสูงรายละเอียดเสียงยิบย่อยนี่แบบมาใช่ไหมดีมากตัวเล็กกำลังขับสูงชอบข่มขืนผู้ชายแล้วก็รายละเอียดยิบย่อยก็คือแบบเวลาพูดแล้วเป็ดเฮ้ยแต่ว่าคุณภาพเสียงแย่เนี่ยคุณภาพเสียงแย่อันนี้คุณภาพเสียงดีมันทะเลาะมันมีผัวเจ๊ทำอะไรเจ๊ทำอะไรเดี๋ยวหนูกำลังถามว่ากำลังสงสัยมันเคยมีผัวทำไมมันถึงโกรธกันขนาดนี้ก็ผู้ชายของพี่คุกกี้ชอบมาชอบหนู